بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องเปิดกุรอานนะครับกุรอานซูเราะห์ที่56ซูเราะห์วากิอะห์ครับวากิอะห์ท่องจำกันใช่มั้ยท่องจำยังอิซาวะกออะติลวากิอะห์ท่องได้ใช่มั้ยผมจะแปลให้ฟังนะครับอิซาวะกออะติลวากิอะห์แปลว่าเมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นคือวันกิยามะห์นี่นะมีจริงนะครับตอนนี้ใกล้แล้วใกล้จะเกิดวันกิยามะห์แล้วอิซาวะกออะติลวากิอะห์เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นไลซะลิวะกออติฮากาซิบะไม่มีคนใดปฏิเสธเหตุการณ์ของวันกิยามะห์ทุกคนยอมรับหมดพอมาถึงจริงๆแล้วยอมรับทุกคนวันนี้คนกาเฟรไม่เชื่อวันกิยามะห์มีใช่มั้ยแต่เราเชื่อมาถึงวันนั้นทุกคนบนโลกนี้ยอมรับหมดว่าวันกิยามะห์มีจริงคอฟิดะตุรอฟิอะห์เหตุการณ์วันนั้นทําให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งตกต่ําและอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่งคนที่ตกต่ํามีไม่มีคนที่สูงส่งก็มีคนที่สูงส่งก็นึกเองก็ได้ใครสูงส่งคนที่นั่งเรียนกุรอานที่บาฮิยะห์บีมานี่แหละสูงส่งหมดและคนที่ไม่ใส่ใจศาสนาเลยวันนั้นตกต่ำอิซารุจติลอัรฎุรัจญาเมื่อแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงวะบุสซะติลญิบาลุบัสซาบรรดาภูเขาก็แตกสลายหมดเลยภูเขาเนี่ยระเบิดหมดนี่เหตุการณ์วันกิยามะห์นะครับฟากานาทาบาอัมมุมบัสซามันกลายเป็นผุยผงปิวว่อนเลยยังกับแผ่นดินจะสั่นสะเทือนแล้วภูเขาเนี่ยระเบิดหมดเลยนะบ้านช่องเนี่ยไม่เหลือครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ไปหมดวะกุนตุมอัซวาจันซะลาซะและพวกเจ้ามนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มأصحابُ الميمنة ما أصحابُ الميمنة กลุ่มคือกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวามีคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะกลุ่มได้รับบันทึกด้วยมือขวาแล้วก็บันทึกด้วยมือซ้ายแล้วก็บันทึกข้างหน้าเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใครว่าอัศฮาบุลมัชอามะติมาอัศฮาบุลมัชอามะและกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นมือซ้ายวัสซาบิกูนัสซาบิกูนและกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้าอุลาอิกัลมุกอรอบูนเขาเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คนที่กล้าชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่แนวหน้าหมดมี3กลุ่มนะกลุ่มขวากลุ่มซ้ายกลุ่มแนวหน้าฟีญันนาตินนาอิมในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสําราญซุลลาตุมมินัลอาวาลีนเป็นกลุ่มจํานวนมากในคนรุ่นก่อนๆตกลงว่าวันกิยามะห์มีคนกี่กลุ่มนะ3กลุ่มนะกลุ่มด้านขวากลุ่มด้านซ้ายและกลุ่มด้านหน้ากลุ่มด้านหน้านี่ก็คือกลุ่มชนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยคือกลุ่มชนที่อ่านกุรอานกลุ่มชนที่บริจาคกลุ่มคนที่ทําดีกับพ่อแม่กลุ่มชนที่ลุกขึ้นนมาศกลุ่มชนที่ไปทําอุมเราะห์และไปทําฮัจญ์กลุ่มชนที่ติดต่อกับเครือญาติไม่ทะเลาะกับเครือญาติกลุ่มชนนี้แหละจะอยู่แนวหน้าหมดแล้วก็คนรุ่นแรกๆนี่จะเยอะคนรุ่นหลังนี่มีน้อยวะกอลีลุมมินัลอาคิรีนและเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยจากชนรุ่นหลัง
อาลาซูรูริมเมาลูนะอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำคนกลุ่มหน้าเนี่ยจะนั่งอยู่บนเตียงนะในวันกิยามะห์เนี่ยนั่งอยู่บนเตียงไม่ใช่เตียงแบบนี้หรอกอันนี้ทำเนี่ยอันนี้ทำด้วยไม้อันนั้นทำด้วยทองมุตตะกีนอะลัยฮามุตตะกอบิลีนพวกเขานอนเอกเนกอยู่บนอยู่ในนั้นได้โดยเขาพินหน้าเข้าหากันคุยกันนั่งอยู่บนเตียงแล้วเข้าคุยหันหน้าเข้าหากันคุยกันนี่อัลลอฮ์เล่าถึงภาพวันกิยามะห์ของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยนั่งอยู่บนเตียงไม่ได้นั่งอยู่บนไม้นี่นะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมุคัลลาดูนมีเด็กที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนมารับใช้รับมามีเด็กมาเดินโดยมาเดินดูแลเอาน้ำมาให้กินเอาขนมมาให้เอาข้าวมาให้เอาอาหารมาให้มีเด็กนะครับรุ่นราวเขาเดียวกันเด็กผู้หญิงด้วยบีอัควาบถือภาชนะใหญ่มาแล้วก็มีแก้วมีหูและมีจอกไอ้น้ำนะคือน้ำเหล้านะกินแล้วมึนหัวไม่มึนอยู่บนดุนยานี่กินแล้วเมาเคยกินกันยังเมาสุราเคยกินกันไหมไม่กินเนี่ยทำเดี๋ยวเลยละเดี๋ยวไปกินในวันกิยามะห์ได้กินทุกคนแต่กินแล้วไม่เมาลาอยู่ซดดาอูนอันฮาวะลายุนซีฟูนพวกเขาไม่มึนหัวและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นวะฟากิฮาติมิมายะตะคอยรูนอาหารมื้อแรกของคนที่เข้าสวรรค์ก็คือผลไม้ผลไม้นี่เต็มหมดเลยจะเลือกกินชีวิตชนิดไหนก็ได้ผลไม้นะวัลลาห์มีตอยริมนิมมายะตุนอาหารมื้อที่สองเมนูที่สองคือเนื้อนกทอดเนื้อนกย่างทอดใส่ถาดเต็มไปหมดเลยกินผลไม้ก่อนคือเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันพวกฝรั่งเอาสุนัขนาดีไปใช้ก่อนจะกินอาหารกินอะไรก่อนครับกินผลไม้ก่อนจะทำให้สุขภาพดีผมนี่ก็เริ่มกินผลไม้หลังจากป่วยนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นึกนั่นจะให้หน้าตาสวยๆก็ทำไงรู้เปล่ากินผลไม้อย่ากินให้อิ่มนะอย่ากินให้อิ่มกินพอนิดหน่อยพอแล้วก็มีเนื้อนกมีเนื้อแล้วก็วะฮูรุนอัยน์แล้วก็ตามด้วยหญิงสาวที่มีตากลมตาคมสาวในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จัดให้นะ1มีผลไม้2มีเนื้อนก3มีนี่พูดถึงผู้ชายนะอัลเลาะห์จัดผู้หญิงให้เป็นภรรยานะต้องแต่งไม่ใช่ไม่แต่งนะต้องแต่งก่อนนะครับกะอัมซาลิลลูอิลมักนูนวันหนึ่งเป็นไข่มุกที่ถูกรักษาไว้อย่างดียะซาอัมบิมากานูยะมาลูนนี่เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่เขาทำไว้บนโลกดุนยาใบนี้ความดีมีอะไรบ้าง1อ่านกุรอานนี่2เรียนศาสนา3ใครที่มีภรรยาดูแลภรรยาให้ดีอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยานะตบหน้าภรรยาได้เปล่าอันนี้ต้องบอกสามีไอ้พวกเรานะรู้แล้วห้ามตบลายัสมาอูนฟีฮาลักวาวะลาตะซีมาในสวรรค์นั้นไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและคำพูดที่เร็วๆด่าๆกันไม่มีในสวนสวรรค์ไม่มีมีแต่พูดจาดีจ้ะที่รักจ๋าสบายดีไหมจ้ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาอิลลากีลันซะลามันซะลามาเว้นแต่คำว่าสันติสลาม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 คำพูดด่าไม่มีคำพูดเรื่องไร้สาระไม่มีวะอัศฮาบุลยามีนคนกลุ่มขวาที่แรกที่เล่ามันจะกินคนกลุ่มด้านหน้า
อันนี้คนกลุ่มขวาคนกลุ่มขวาก็คือคนที่ได้รับสมุดบัญชีของเขาด้านขวามือฟีซิดริมมักดูดพวกเขาอยู่ใต้ต้นพุทธาที่ไร้หนามอย่าลืมว่าต้นของต้นพุทธามีนะเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาจากปัตตานีทางวัชชานี่อาบน้ำยกฮาดัสจะต้องเอาใบใบพุทธามาได้หรือเปล่าบอกไม่ต้องนึกว่านึกว่าเป็นมัสยิดอะเอาใบพุทธามาได้หรือเปล่าบอกไม่ต้องบอกต้นไหมันดูแล้วก็มีต้นกล้วยที่ออกผลเต็มเครือเลยตั้งแต่ยอดถึงโคนมันละต้นกล้วยในสวรรค์นั่นนะวะซิลลิมมัมดูดแล้วก็ร่มเงาที่แผ่กระจายวะมาอิมมัสกูบและน้ำไหลรินตลอดเวลาวะฟาคิฮะติงกะซีรอละมีผลไม้เยอะผลไม้เต็มไปหมดเลยนะลามักตูอะติวะลามัมนูอะโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลแล้วไม่เป็นที่ต้องห้ามทุกฤดูมีผลไม้ออกวะฟูรุชิมมารฟูอะแล้วก็มีเตียงนอนที่ถูกยกสูงเตียงบรรดาเนี่ยบางทีมันดำสกปรกที่นั่นสะอาดถูกยกสูงอินนาอันชะนาฮุนนาอินชาและแท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆฟาจานนาหุนอาบการอและเราจะทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์เป็นหญิงสาวพรหมจรรย์หมดนะเหมือนอายุ17 18เลยอ่ะตอนแกจะแกตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่บัดว่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยสาวเป็นสาวหมดเลยอยากเป็นไหมถ้าอยากเป็นพยายามอ่านกุรอานในส่วนนมาดอย่าขาดนะครับมีสตางค์ไปทำอุมรอก็ไปครั้งเดียวสองครั้งพอแล้วให้คนอื่นก็ไปบ้างตังเรานั่นแหละนะเราจ่ายให้เขาของผมไม่ต้องไปผมไปมาแล้วสี่เที่ยวแล้วนะไม่ต้องให้ผมไปนะครับองรุบันอัตรอบาเป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาววัยคราวเดียวกันลิอัสฮาบิลยามีนสำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกโดยด้านขวาซุลละตุมมินัลอาวาลีนคือกลุ่มชนจากกลุ่มรุ่นก่อนๆคนรุ่นก่อนเนี่ยเยอะมากวะซุลละตุมมินัลอาคิรีนแล้วชนรุ่นหลังจากพวกเรานี่น้อยวะอัศฮาบุชิมานและกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกโดยทางซ้ายเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายเนี่ยเป็นอย่างไรฟีซามูมีวะฮามิมนั่งอยู่ในลมร้อนและน้ำเดือดๆนั่งอยู่ในลมร้อนนั่งอยู่ในลมร้อนมันมาเนี่ยชอบไหมล่ะนั่นคือกลุ่มคนกลุ่มที่ไม่นมาดครบห้าเวลาทะเลาะกับภรรยาตัวเองด่าภรรยาตัวเองมีสตางค์ไม่ทำอุมรอห์ไม่บริจาคตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยระวังนะครับนั่งอยู่ในลมร้อนและมีควันดำแค่มีควันมาหมอกมาก็มองหน้าไม่เห็นแล้วลาบาริดิวะลากะริมไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่ชื่นชมอินนาฮุมกานูกอบลาซาลิกะมุตรฟีนแท้จริงพวกเขาแต่ก่อนนั้นเป็นพวกที่เจ้าสำราญอยู่สบายเลยพี่น้องไม่เคยลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดไม่เคยทะเลาะกับเครือญาติตัวเองอยู่สบายมาตลอดทั้งชีวิตเลยวะกานูยะกูลูนอิซามิตนาวะกุนนาตุรอบันวะอิซามันอินนาละมะบะอูซูนแต่พวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปและเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกปนเราจะให้ถูกฟื้นขึ้นกันนั้นหรือเวลาตายไปแล้วฟื้นหรือไม่ฟื้นเป็นกระดูกไปแล้วก็ฟื้นนะนี่ต้องเชื่อแบบนี้ก็ต้องเชื่อพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นแก่อย่างนี้นะไม่ใช่อายุเท่าไหร่33
อายุ33อาวาบาอุนันอาวาลูนและรวมทั้งบรรพบุรุษของเราแต่ก่อนนั้นด้วยก็ฟื้นหมดคนที่ตายไปสมัยก่อนๆนั้นน่ะมา100ปี200ปีเนี่ยฟื้นขึ้นหมดเลยครับไม่มีใครไม่ฟื้นกุลอินนัลอาวาลีนวัลอาคิรีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงรุ่นชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังๆนั้นจะถูกรวบรวมไว้กระทั่งถึงวันอันที่วันกิยามะห์คนที่ตายไปเมื่อ100ปี200ปีก็ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เป็นสาวหมดเลยนะถ้าเป็นผู้ชายก็หนุ่มหมดเลยนี่มันเรื่องจริงนะพี่น้องละมัจมูอูนถูรวมไว้ในรวมกันหมดเลยครับฟื้นขึ้นมาจากดินจากกูโบนี่กูโบของเคสเนี่ยเขาเพิ่งถมใหม่นะใครจะตายก็ไปฝังได้เลยหรือว่าไม่อยากตายราคา2.7-2.3 ล้านฝังเรียบร้อยดินสวยครับแต่มีรั้วกั้นด้วยตายแล้วหนีไปไหนไม่ได้หรอกครับมีรั้วกั้นเรียบร้อยดีแล้วก็เจอบ้านผมก่อนมาผมก็จะไล่กลับไปไปนอนต่อห้ามมาเดินเพื่อนพรานอยู่แถวนี้พี่น้องอยากตายสบายไหมท่านนบีสอนไว้ดีมากนะครับนบีสอนบอกว่าอันอบีซะอีดิลคุดรีย์กูลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาวุดิอะติลญะนาซะตุเมื่อญะนาซะห์เนี่ยถูกอาบน้ำเรียบร้อยแล้วห่อแล้วใส่โลงแล้วฟะฮ์ตะมะลาฮัรริญาลมีคนมายกโลงขึ้นมาไว้ที่บ่าฟะกานัตซอลิฮะตันตะฮะแต่หากมัสยิดนี่เป็นมัสยิดที่ดีนะคำว่าดีหมายความว่านมาศ5เวลาไม่ขาดพยายามมีเงินไปทำอุมเราะห์ติดต่อกับเครือญาติไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองอ่านกุรอานสม่ำเสมอผมไปเยี่ยมญาติผมเมื่อวานซืนเนี่ยอยู่ที่บางพลีเขานอนอยู่นะผมนึกว่ามีเช่นหมากไม่ใช่มีกุรอานนอนอ่านกุรอานอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่าอ่านกุรอานเนี่ยนอนอ่านหรือนั่งอ่านดีนั่งอ่านดีกว่าแต่อัลละห์เขานอนอ่านอยู่คนที่เป็นคนดีเนี่ยตอนตายตอนแบกเนี่ยจะพูดว่าอย่างนี้ก็อดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆศพนะศพพูดได้ครับก็อดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆก็อดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆไปไหนไปฝังที่กูโบว่าอิงกานัดร้อยรอซอลิฮะถ้าเป็นศพไม่ดีก็จะพูดว่าว่ายาไวละฮะความวิบัติความชิบหายแกเกิดกับกูแล้วยาไวละฮะกระแปลท้ายว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับฉันแล้วแปลว่ากูชิบหายแล้วความวิบัติแก่ฉันความชิบหายจะเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วพี่น้องคนดีเนี่ยนะตอนตายก็สบายนะตอนลำบากตอนแบกแค่แบกนะแค่ใส่โลมันก็แย่แล้วร้องโวยวายแล้วแต่นี่เวลาเขาร้องโวยวายเนี่ยมนุษย์กับยินไม่ได้ยินนบีเล่าเองนะครับสรรพสิ่งได้ยินหมดแพะแกะวัวควายสะดุงไส้เดือนได้ยินหมดเคยเฝ้าคนตายไหมเคยเห็นคนใกล้จะตายเปล่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงมาลาอิกะห์เนี่ยลงมานะมานั่งอยู่ที่ศีรษะของคนใกล้จะตายเนี่ยแล้วก็มีมลาอิกะห์มาเอาผ้ากับฝันมาจากสวรรค์เอามาวางไว้สีขาวแล้วก็มีสำลีกลิ่นหอมมาถึงมลาอิกะห์จะมาพูดกับวิญญาณเราบอกว่าออกเถอะอัลลอฮ์อภัยโทษคุณหมดแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคุณเพราะคุณนมาศ5เวลา
่านกุรอานแล้วก็เยี่ยมญาติตัวเองมาทะเลาะกับญาติเครือญาติตัวเองไปทำอุมเราะห์สม่ำเสมอแล้วมีตังก็ให้คนอื่นมาทำฮัจญ์ด้วยทำความดีกับญาติพี่น้องอย่าลืมญาติพี่น้องนะอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้องใครด่ามาไม่ต้องด่าตอบทำได้เปล่าได้ๆอินชาอัลเลาะห์มาลาอิกะห์จะกล่าวว่าซะลามุนอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่วิญญาณเราไม่ได้ยินหรอกครับเรานอนจะตายอยู่แล้วมาลาอิกะห์มาพูดกับวิญญาณเราว่าซะลามซะลามความสันติความดีจะพบกับคุณถอดวิญญาณมาสิพอวิญญาณได้ยินคำพูดของมลาอิกะห์เนี่ยอยากจะออกวิญญาณอยากจะออกจากร่างนบีเราบอกว่าวิญญาณออกง่ายเหมือนกับน้ำเทออกจากแก้วเนี่ยอัลลอฮีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุตอยยิบีนยะกูลูนซะลามุนอะลัยกุมมลาอิกะห์ที่จะมาเอาวิญญาณคนดีๆนะครับคนดีอธิบายยังไงหนึ่งคนนมาท่าเวลาคนที่ไม่ทะเลาะกับสามีตัวเองไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องด่าก็ไม่เคยด่าตอบนั่งเงียบๆอยู่เฉยๆส่วนคนชั่วนี่นะครับคนไม่ดีเนี่ยคนมุสลิมที่เป็นคนไม่ดีมีไหมคนไม่ดีนั่นแหละเวลาพี่ก้าจะมาถอดวิญญาณเนี่ยมาถึงมาก็ว่าครูก็มึงถอดมากูจะตบมึงอ่ะกูอ่านแล้วเองหมดตบสองที่นะก็ตบใบหน้าแล้วก็ตบกลางหลังตบสองที่นะตบกลางหลังแล้วก็ตบใบหน้าของรั้วของวิญญาณแล้วก็ครูก็จะคุณจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์คนมุมินตอนตายอัลลอฮ์ให้10รายการนะคนมุมินตอนใกล้จะตายอัลลอฮ์ให้10รายการข้อที่1มลาอิกะห์ที่จะมาเอาวิญญาณเนี่ยแต่งตัวสวยรูปหล่อมลาอิกะห์แต่งตัวสวยหน้าตาสวยจะมาเอาวิญญาณเราเนี่ยนะแล้วก็เอาผ้ากับฟันมาจากสวนสวรรค์เอามาแล้วก็เอาหอนูดมาถึงสำลีกลิ่นหอมแล้วก็มาพูดจาดีมาถึงให้สลามก่อนสลามอะไรกุ้มกับวิญญาณของเรานะถ้าเราเป็นคนดีแค่กินหอมๆมันก็ชื่นใจแล้วนะมาจะทำมาถึงก็มาแต่งตัวสะอาดมานั่งอยู่ที่ใกล้ๆศีรษะเราเนี่ยวิญญาณเห็นแต่ตัวตาเรามองไม่เห็นหรอกนะอย่าไปนึกเลยนะที่ไหนไม่เห็นเจอเลยเฮ้ยเนี่ยกูกระจายจะตายแล้วมลาอิกะห์อยู่ไหนไม่เห็นมีวิญญาณเห็นครับตาเราไม่เห็นเพราะเราเนี่ยคนจะเห็นมลาอิกะห์ได้จะต้องตายก่อนถึงเห็นมลาอิกะห์ถ้าก่อนตายมองไม่เห็นหรอกครับคนเป็นนี่เห็นมลาอิกะห์ไม่ได้เห็นมลาอิกะห์เนี่ยสลบพอวิญญาณออกมาแล้วเนี่ยมลาอิกะห์ชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยต่างจะพูดชมเชยสรรเสริญให้กันตลอดแล้วก็จะพาวิญญาณขึ้นไปข้างบนพาวิญญาณขึ้นข้างบนมาลาอิกะห์อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยจะเปิดประตูต้อนรับเชิญคนนี้ชื่ออะไรฮัจญ์บีมาลูกใครลูกคนนี้พ่อคนนี้มีลูกหลานกี่คนเอ่ยหมดเลยอ่ะสร้างสุราด้วยอะไรด้วยมีหมดเลยอัลลอฮ์เล่าให้หมดเขาจะเอ่ยคนที่ตายนะครับเสร็จแล้วถามว่าลูกใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรตอนจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมลาอิกะห์จะยืนให้เกียรติบอกเอายินดีต้อนรับอยากได้ไหมแล้วก็กลิ่นหอมก็จะถามว่านี่กินคนตาคนนี้คนใครบ้านอยู่ที่ไหนเอาวิญญาณขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาวิญญาณคนดีนี่ไปเก็บไว้ที่อิลลียีนลองว่าสิอิลลียีนเป็นสถานที่เก็บวิญญาณของคนดีอยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่7ถ้าเป็นวิญญาณของคนสกปรกเอาไว้บอกว่าให้เก็บไว้ที่ซิดยีนซิดยีนหมายถึงห้องขังของคนชั่วอยู่ใต้ดินชั้นที่7เลยแหละเอาไปเก็บไว้นั่น
ไม่ให้พบกันวิญญาณของคนชั่วกับคนดีเนี่ยวิญญาณจะถามคนที่ไปที่หลังจะถามเอาวิญญาณคนที่มาก่อนๆอยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกมันได้อยู่ที่นี่แสดงไปอยู่ที่สวรรค์แล้วมันก็อยู่ที่ใต้ดินนั่นผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน